สวัสดีครับเพื่อนๆแอบย่องมาเที่ยวสวนเกษมไปอีกหน่อยวันนี้วันหยุดตามหาเกษมก่อนเสมเห็นหลังไวไวสวัสดีสวัสดีจะมาดูมะลิวันนะครับมะลิวันมะลิวันสวัสดีนะเสมร่มรื่นดีจังเลยนะสวนนี้สวนออร์แกนิกใช่ไหมเนี่ยครับข้าวกำลังกายเกี่ยวนะต้องลงแขกไหมเนี่ยลงแขก ช่วยกันเกี่ยวพ าทัวร์มาลง โอ้ยเดี๋ยวมันขอดูมะลิวันก่อนเดี๋ยวมาถ่ายต้นข้าวเห็นมะลิวันแวบๆนี่ครับมะลิวันสวนเกษมมีดอกไหมครับเกษมมีดอกช่วงนี้มันร่วงเดี๋ยวไปถ่ายฝั่งนู้นดีกว่าครับนี่ถ่ายด้านหลังต้นนี้ข้างบนจะมีแนวโน้มทำอะไรไหมครับเนี่ยครับก็ทำทำซากแต่ยังไม่ทำใช่ไหมยังไม่ทำค่อยๆทำไปเรื่อยๆวาดก็ค่อยทำครับโอ้ผิดหูผิดตาไปเลยเนื่องจากเมื่อก่อนเสน่ห์เขานะเป็นเกียวเลยนะเดี๋ยวเขาไปฝั่งนู้นกันเพื่อนๆดูโคนต้นนะครับก็ทำได้แล้วแหละซากเลยครับก็ตอนนี้ก็คือไว้เวลาที่เราจะมาทำเนี้ยเดี๋ยวขอไปถ่ายตรงนี้ด้วยคุณเห็นมาถ่ายก็ทำซะเลยเนี้ยพอคนมาก็เราก็ทำพอคนกลับเราก็ไม่ทำพักผ่อนใช่ผมก็ไปนั่งดู YouTube ตั้งทำไปคุยไปก็เพลินดีก็สนุกดีครับครับเดี๋ยวขอชมไม่ต้องมารีบนะครับใจเย็นๆไปเรื่อยต้นนี้คิดว่าใบเขาประมาณแค่นี้พอแล้วใช่ไหมใช่ไหมดิ้งไงนี่จะมีตกลงอีกก็ไปครับตามโปรเจกต์ของนักเสมะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับมันไม่มีคำว่าพอหรอกเอาเท่าที่เราทำไว้เลี้ยงก็เลี้ยงไปเรื่อยๆดังนั้นเดี๋ยวใบก็เยอะขึ้นอะไรเยอะขึ้นไปตัดแต่งไปเรื่อยในต้นนี้เดี๋ยวยังไม่ได้เคลือบซากอ๋อมีขั้นตอนมันต้องเดี๋ยวมีเคลือบให้มันให้แข็งให้มันไม่ผุ
เอาเท่าที่ทำได้ไล่ไปเรื่อยสมัยนี้ยังจะพอหาได้อยู่ไหมครับมะลิวันแบบเป็นแนวเนี้ยแนวมัดมัดเป็นเกลียวๆเนี้ยสมัยนี้หรือว่าหายากแล้วไม่มีไม่ค่อยเจอนะไม่มีดีกว่าบอกว่าไม่มีดีกว่าไม่ใช่ว่าไม่เจอนะครับไม่มีดูการทำกิ่งของนักเสงไม้ไทยๆห้ายากก็คงจะเก็บไว้ซ่องต้นนี่แหละไว้เอาไว้เล่นเองซ่องต้นแค่นี้ก็นะผิวๆเลยนะสวยนะถ้าใบเยอะเยอะฝั่งนี้จะดูลกๆจะดูไม่โป่งเด็ดเด็ดไม้มันก็มันไม่ใช่ไม้ที่ว่าห้าง่ายแล้วก็ไม่ใช่ไม้ที่ว่ามันห้ายากแต่ละต้นมันไม่เหมือนนะต้นที่มันเป็นประเภทแบบมันก็เป็นลักษณะของมันนะครับเป็นลักษณะเนี้ยมันเป็นมาริป้ามาริป้าก็ถ้ามีหรือว่าห้าได้หรือว่าจะเก็บสะสมไว้เลี้ยงไว้เป็นไม้ไทยๆก็ใช่ใช่เชิญตามสบายไม่จำกัดอะไรขอบเขตการเล่นถ้าไม่มีก็มะลิส่งเขานะมะลิลาก็ได้มะลิซ้อนซ้อนก็ได้ก็ได้มะลิซ้อนก็เล่นได้ก็อย่างเงี้ยเล่นอย่างงี้ก็ได้แต่มะลิวันต้นของต้นนี้เขาแล้วเขาความพิเศษเขาก็คือนะลำต้นเขามันอาจจะมีใหญ่กว่านี้ครับอาจจะมีคนเจอที่ใหญ่กว่านี้ก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้เคลื่อนย้ายมาทำบอนไซปล่อยไว้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ไปขึ้นมั่งแพ้พันธุ์อะไรของมันไปแต่มันเป็นแค่วัชพืชนะวัชพืชเป็นแค่วัชพืชถ้าเห็นว่ามันคู่ควรหรือว่ามีค่าก็เอามาเล่นได้ไม่มีข้อจำกัดอะไรทั้งสิ้นมีหลักการไหมการทำทรงมันก็มีอยู่ในใจนะครับมันเป็นบรรยายไม่ถูกอ๋อโปรเจกต์แต่แรกที่มาใช่ไหมว่าจะออกแบบแต่แรกเห็นน้องๆก็บอกน้องเสียงเขาจะต้องเน้นอยู่ต้องออกแบบตั้งแต่ไม้มาเริ่มแรกแล้วต้องออกแบบไปก่อนเลยใช่ครับก็ต้องมันคือนั่นแหละก็คือเราก็ทำโปรเจกต์ของเราไว้ในใจมันเล่นตามหัวใจเราปรารถนาไม่ต้องพึ่งผ่าแบบจากใครไม่พึ่งผ่าใครไม่พึ่งผ่าแบบจากรูปแบบจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามคนนู้นคนนี้ไม่ครับเล่นตามหัวใจเราต้องทำแบบเองคิดเองแต่ก็ดูแล้วก็ใช่สวยคราวนี้เป็นพุ่มลงมามันดูที่ว่าเขาดูกันที่จินตนาการบอนไซต้องดูที่จินตนาการจินตนาการในการที่จะคิดแบบออกมารูปลักษณ์รูปทรงออกมามันอยู่กับอีกคนนึงก็เป็นอีกแบบหนึ่งอยู่กับอีกคนก็เป็นอีกหนึ่งแบบหนึ่งรูปทรงดูกันที่จินตนาการก็จะดูจินตนาการเดี๋ยวพาไปดูบ่อปลาข้างหลังหน่อยสิครับเพราะเห็นเลี้ยงปลาอะไรนะปลาอะไรนะครับจะเอาปลาอะไร จะดูบ่อได้ส่วนนี้มันออกแนวออร์แกนิกหมดเลยนะดูดินไม่ออกแนวครับออร์แกนิกเลยครับออร์แกนิกนะไม่มีทุกอย่างเป็นออร์แกนิกหมดบอนไซก็เป็นออร์แกนิกแล้วก็เป็นมานานแล้วเลี้ยงมานานแล้วที่เป็นออร์แกนิกเพราะไม่เคยใช้ปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลงไม่เคยใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์เพิ่งใช้ปุ๋ยธรรมชาติที่ทำผลิตเองทำเองปุ๋ยมากปุ๋ยชีวภาพที่ทำเองดินก็ทำเอง
เลี้ยงด้วยเลี้ยงให้ถ้าเราไม่ได้เล่งสารเคมีอะไรเราเลี้ยงเป็นออร์แกนิกไว้อะก็หมายมันจะแบบจริงๆในธรรมชาติก็จะไม่เคยเจอเคมีอยู่แล้วแค่เรามาต้องการที่จะเล่งให้มันไหวแล้วมั้งซึ่งได้อัดปุ๋ยหรือยาลงไปให้เข้าเติบโตไวช่วยไวใบงดงามเขาล้มนี่บ่อที่ไหนที่สองบ่อหนึ่งนู่นนั่นปลาดุกอ๋อนั่นปลาดุกครับได้กินยังไงครับก็กินอยู่คัดเอาตัวใหญ่ๆไปกินก่อนล่มลื่นดีครับส่วนนี้นี่ก็ป่าอยู่ราว200ตัวเริ่มเอาไปกินบ้างแล้วครับ20-30ตัวแล้วคุณไปกินนี่ลึกไหมคำเสมลึกไหมความลึกก็อยู่ที่50เซนประมาณ50เซนเท่าไหร่ครับไม่ต้องลึกมากเพราะมันเปลืองน้ำปลาดุกไม่ต้องอยู่น้ำลึกครับน้ำแค่ไม่เกิน50เซนเนี่ย20เซนก็อยู่ได้แล้วเลี้ยงด้วยอะไรครับเนี่ยก็เลี้ยงด้วยอาหารนะครับที่ทำอาหารก็มีไร่หลากหลายครับข้าวก็ได้ครับข้าวแล้วก็ลำกระต้มมีปลาปนก็ปนปลาไปเห็นว่าจะเห็นว่าที่ปลูกข้าวไว้จะไปให้ปลาเหรออาหารปลามีเยอะแยะครับไปดูนาข้าวนะเสมดีป่ะนี่ยังบอกนี่นี่บ่อปลานิลก็ใช้ทำก็ใช้พระยางก่อไม่ได้ก่อเนี่ยแม่งเนี่ยอันเนี้ยเอาอีบ็อกมาวางอีบ็อกวางแล้วก็พยายามปลูกแล้วก็เอาน้ำใส่ลิ้นปนินเนี่ยหรือได้ขึ้นมาแล้วนี่ไงอันนี้จะกินแน่ให้กินแน่แล้วก็ผักแล้วก็ข้าวลำบ่อนี่กินเยอะขึ้นมาดูแล้วยังไม่ได้ให้กินแน่หลบตอนนี้มันจะโตช้าหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นอาหารปลามันก็เป็นออร์แกนิกอ่ะอืมันปลามันจะโตช้าหน่อยแต่เนื้อดีเนื้อแน่นแต่ก็เลี้ยงไปเรื่อยๆอ่ะพอน้ำหนักได้พอเราใช้บริโภคได้แล้วก็ขึ้นบริโภคก่อนนู้นปลาดุกอันนี้ปลานิลปลานิลก็ดีนะเศรษฐกิจพอเพียงนะเสมก็ไม่ใช่คือกินพอเพียงครับเพราะผมไม่ได้ทำจำหน้าเลยผมทำไว้บริโภคเองบริโภคเองใช่ถ้ากินพอเพียงนี่คือต้องเลื่อแล้วจำหน้าเพราะผมไม่จำหน้าเลยแฟนนะเสียมที่ชอบตกปลาก็มานั่งตกบ่อนี้ได้นะครับก็ปลามันยังมาตัวไม่ใหญ่นี่มันเพิ่งจะสร้างนิ้วอยู่สายสร้างนิ้วมันโตช้าปลานิลเลี้ยงในกินพืชผักธรรมชาติมันโตช้านี่ไงชอบนี่ปลานิลชอบผักตบตบนี่เอาไว้ให้ห้อยเชอรี่กินก็จะเพาะเลี้ยงห้อยเชอรี่ด้วยเห็นแล้วเห็นถ่ายมุมดูเท่านี้ห้อยเชอรี่มีพ่อแม่พันธุ์อันนี้คืออาหารของปลาดุกปลากดปลานิลก็กินเป็ดนี่คือโปรตีนของเข้าคนก็กินได้ห้อยเชอรี่นะครับแล้วมันเพาะโตไวแม่นะไข่นะครับไข่ทิ้งเป็นหมื่นเพราะฉะนั้นทันให้กับปลากินเวลาเราจะไปทำอาหารปลาแล้วก็ทุบเอาเปลือกออกแล้วก็เอาเนื้อในสับแล้วก็ผสมลำผสมข้าวเอาไปหมักทำดินบอนไซปุ๋ยบอนไซได้ไหมก็ถ้าเป็นผู้ชีวภาพคงจะใช้ไข่ไก่ไข่ไก่กับน้ำปลาน้ำปลาไม่ต้องมากกะปิก็ได้เลยครับไข่ไก่ก็ตีด้วยกันแล้วก็ใส่ขวดตากแดดอ๋อทำน้ำชีวภาพไว้ใช่ไข่ไก่แล้วห้อยเชอรี่จะส่วนใหญ่จะใช้เป็นอาหารของปลาของปลาปลากรด
ปรากฏก็ปรากฏชอบกินเข้าตรงนี้แหละปรากฏกินแล้วโตไวด้วยนี่ก็มีกำลังจะเริ่มเลี้ยงออสเตรเลียเนี่ยข้าวกำลังนี่นะครับข้าวก็ยังเกี่ยงเกี่ยวไม่ได้ก็ตวนแล้วตวนแล้วก็มันจะไม่ค่อยพร้อมกันหน้าเวลานั้นเราก็ต้องมาเลือกเอาหลวงที่มันแก่ก่อนเนี้ยเราก็ตัดไปอย่างเงี้ยสมมติว่ามันใช้ได้แล้วเราก็ยังไก่ตัดไปเราจะเก็บเอาที่หลวงแก่ไปก่อนเอาไปเก็บรวมไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆพอซี่แล้วก็ไปซี่อันนี้พันอะไรคร่าวๆเนี่ยอันนี้กอข้อ4443อ๋อไม่ใช่43กอข้อ43กอข้อ43ครับเป็ดข้าวพันคงพื้นเมืองในสุพรรณอ๋อตรงนี้มันคุยได้ความรู้อ๋อเรื่องข้าวข้าวตัวนี้มันจะเป็นข้าวออร์แกนิกเลยครับตระกูลมาเขาคัดพันธุ์มาแล้วมีคนที่เขาให้พันธุ์พวกมาเนี่ยเขาทำมา3ปีเพื่อจะให้มันเป็นออร์แกนิกเป็นออร์แกนิกคือไม่ต้องใช้ปุ้ยหรือยาฆ่าแมลงปุ้ยเคมีหรืออะไรใช้ปุ้ยที่เราผลิตเองปุ้ยน้ำหมักเงี้ยปุ้ยนี่ก็ประมาณ3เดือนก็ได้ใช่ไหมเนี่ยตอนนี้3เดือนนะข้าวจะประมาณ3เดือนได้เกี่ยวนะครับ3เดือนเข้าใจนะปลูกในกำมังก็กำลังปลูกข้างหน้าบ้านนู้นแถบเริ่มดำแล้วครับเริ่มดำสุดยอดเลยส่วนนักเรียนนี่เป็นนาดำชีวิตเพราะเอาดินใส่กระมังแล้วก็น้ำใส่แล้วก็ดำถ้าสมมติว่าอย่างเงี้ยมันดำเราดำไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดต้นเนี่ยมันแน่นไปเงี้ยเราเที่ยวหน้าเราก็เลือกหกให้เลือกสักหกกอถ้า6กอแน่นไปก็ให้เลือกแค่4กอต่อ1กระมังก็กระมังใบ20บาทนะครับซื้อมาไม่ต้องไปเจาะรูเจาะอะไรเลยก็เอาดินใส่เลย5ดินแล้วก็ใส่ทำปุ้ยสุขภาพของเราเนี่ยใส่แล้วก็ครับเอาเม็ดข้าวเนี่ยไปตกตะกร้าก่อนก็คือไปแช่น้ำไว้คืนนึงนะแช่น้ำไว้คืนนึงแล้วก็เอาออกจากที่น้ำที่เราแช่แล้วก็ใส่ถุงพลาสติกไว้แล้วก็มัดให้แห้งๆอ่ะให้มันชื้นๆอยู่กันนะสักวันสองวันแล้วเขาจะงอกรากแล้วเราก็ไปหว่านก่อนให้มันให้ข้าวมันขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยเอามาดำทำตากร้าก่อนแล้วก็มาดำเข้าใจคราวนี้มันอย่างนี้ครับพื้นที่น้อยใช่ประหยัดน้ำประหยัดน้ำก็คือน้ำประปาน้ำอะไรเลี้ยงได้หมดใช้ได้หมดจะได้หมดเติมน้ำแค่คอยดูว่าไม่ถ้าน้ำมันแห้งเราค่อยเติมค่อยใส่ไม่ต้องใช้น้ำมากมายมาห้าซ่านเหมือนกับข้าวที่ทำนาทำเนื้อที่นั้นเนื้อที่เขาเยอะครับไอ้นี่ทำในที่ทุรกันดารที่ไม่มีน้ำคือน้ำที่เราใช้ล้างชามหรืออะไรก็แล้วแต่มันเล็กมันจัดสรรนะใช่ใช่ครับสนใจแนวนี้ก็ลองศึกษาดูเอาใส่บ่อบำบัดไว้หน่อยนึงแล้วก็เราก็เอามาใส่ข้าวก็ใหม่ๆก็เริ่มสัก20กระมังก่อนก็ได้พอเห็นพอนั้นแล้วเราค่อยเอาผันเนี่ยขยายมาอีก20ทําไว้สัก100กระมังก็น่าจะพอกินแล้วเวลาเสร็จแล้วเวลาเราได้ข้าวเปลือกแล้วอะเวลาทําพันธุ์อีกครับเราก็ทําพันธุ์แต่ถ้ากันนั้นเราก็ไปซี่เพราะเดี๋ยวนี้มันมีเครื่องซี่ค่ายใน YouTube เลยครับสั่งมาทางไปรษณีย์ได้มันตัวไม่ใหญ่เอาข้าวเปลือกได้ใส่ลงไปออกมาเป็นข้าวซ่านเลยแยกลำแยกปลายให้ต่างหากสุดยอดนะไอ้ส่วนลำปลายเนี่ยเราก็เอาไปให้เป็ดมันเหมาะกับให้ไก่หรือว่าให้เอาลำมาเป็นอาหารปลายทิ้งไม่ต้องทำพื้นที่มากมายมหาศาลก็เอาที่เล็กๆแปลงเล็กๆลองๆดูให้มันวุ่นเวียนอยู่ในบ้านเป็นความสุขดีมันอย่างนี้ครับมันต้องพึ่งตัวเองด้วยพยายามที่จะพึ่งตัวเองให้ได้พึ่งพาตัวเองให้ได้เราไม่รู้จะไปแบมือข้ออะไรจะใครเราต้องช่วยตัวเองยิ่งในยามที่เรามีสวนผักไหมครับเนี่ยสวนผักสวนผักตอนนี้ก็
ยังไม่ได้นั่นครับอากาศมันร้อนเกินก็เลยข้างหลังเป็ดใช่เป็ดนะเนี่ยข้างหลังเนี่ยน้องเป็ดครับหลังเป็ดเป็ดคงไม่เห็นหรอกเพราะว่าอยู่ในหลังหมดเข้าหลังหมดแล้วนอนหมดแล้วดูเราอะได้ไปดูมันไม่ได้นอนแล้วมันฟักไข่เป็ดอะไรนะเป็ดบาร์บารีเป็ดบาร์บารีครับบาร์บารีเป็ดเทศบาร์บารีมันจะอยู่เนี่ยอย่างนั้นนะครับนู่นน่ะที่ที่ตอกๆอ่ะนั่นคือที่เข้าสำหรับฝากไข่และยื้อแทบเนี่ยเขาจะเข้าหลังซอกไม้ที่พิงอยู่ด้านหน้านะใช่ไหมใช่ไหมอ๋อเขาเป็นซอกหลังไข่เขาไปดูตรงนู้นเรียกออกมาได้ปะไม่ออกครับไม่ออกฝักเป็ดฝักไม่ออกมาแสดงว่าได้ไข่กินไปหลายที่แล้วทีก็เพิ่งจะเริ่มไข่เพิ่งจะเริ่มไข่นี่ฝักว่าจะเอาลูกไปขยายพันธุ์ก่อนเรื่องนักเสียงก็เก่งเลยดูที่ทำโรงเรือนเองอะไรก็ยังไม่เสร็จอะไรเรื่อยยังสกัดซี่มาตีทางนี้ทำเองครับเออเข้าท่าเก่งอะทำเองลงเสาเองอะไรเองเออใช่พวกมันจะกันแมวกันอนุกันนกไม่ให้ไปกวนพวกนกกระจอกพวกอะไรไปลงไปกวนกินอาหารกินอะไรเงี้ยอ๋อตะข่ายใช่ตะข่ายตรงนู้นจะเป็นแท่งที่แท่งลงเข้าไปดูข้างในก็ได้เขาก็อยู่ในนี้นะไม่ได้ออกข้างนอกแต่อยู่ในนี้ผักนี้ก็มีผักนี่มั้งนิดหน่อยมีพริกแต่ผักข้าวข้าวของเป็ดนั่นแหละครบสูตรผักข้าวเหลาเป็ดมาเขาไปเล่นไฮโลนะอันนี้ที่กินอาหารที่กินอาหารครับอันนั้นมันชื่อพันธุ์อะไรนะเป็ดบาร์บารีครับบาร์บารีครับเนื้อมันเป็นไงรสชาติก็ตัวผู้ก็อยู่ราวๆ4โลครึ่งตัวเมียก็อยู่ราว3โล2โลครึ่ง2โลครึ่งขึ้นไปถึง3โลเนื้อเยอะตัวใหญ่ผมเคยเจอแต่เป็ดอะไรปักกิ่งอะไรน่ะอ๋อเป็ดปักกิ่งมันจะตัวคร่าวๆแล้วมันแต่ตัวเล็กกันนี้ครับบาร์บารีนี่จะใหญ่เคยเลี้ยงเมื่อ10กว่าปีมาแล้ว20ปีมาแล้วคือผมเคยเลี้ยงแล้วก็ปักกิ่งอ่ะนะเป็นบาร์บารีนะอ๋อบาร์บารีนี่นะอ๋อเคยเลี้ยงแล้วก็ไว้บริโภคเองไงคือตัวนึงก็ให้เนื้ออยู่อืมๆนั่นก็หลบอยู่หลังก็นี่จะกินข้าวกินเศษอาหารจ้ะแล้วก็ถ้าเป็นพ่อแม่เป็ดเนี่ยเป็นพ่อแม่เป็ดเลยเนี่ยเราต้องให้อาหารไก่ไข่ด้วยอาหารไก่ไข่ก็จะมีโปรตีนมีอะไรให้อาหารไก่ไข่ด้วยถ้าเป็นพ่อแม่เป็ดแต่ถ้าเป็นเป็ดเนื้อเราก็เลี้ยงเป็นออร์แกนิกเป็นอะไรไปไว้กินอันนี้จะเป็นพ่อแม่กำลังฟักอยู่ในนู้นเขาจะอยู่ตามซอกๆสุดยอดเลยนะเสียงกลัวคนไหมเนี่ยก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ก็ไม่ค่อยเข้าใกล้เท่าไหร่เพราะว่าเขาจะอยู่ที่นี่ไม่ได้เราไม่ค่อยมาเราจะมาช่วงมาดูเลือดน้ำอาหารแค่นี้ปล่อยก็อยู่สบายส่วนถ้าเกิดได้ลูกแล้วเราค่อยเอาออกไปคุ้นเป็นเป็ดเนื้อไว้สำหรับบริโภคสมมุติได้ลูกสัก5ตัว10ตัวได้เราก็คุ้นไว้ชุดนึงเอาไว้ตุ๊ดจีนมั่งซาจีนหรืออะไรเราก็ไปเอาไปทำตัวไม่เล็กเลยครับตัวเล้อเลยคราวนี้มันก็ใช้พื้นที่ไม่มากตัวผู้มัน4โลกว่าครับ4โลครึ่งตัวผู้จะ4โลครึ่งแต่ถ้าตัวเมียจะ2โลกว่าถึง3โลครึ่งเป็นที่3โลครึ่งตัวเมียตัวที่ผมถ่ายตัวผู้ตัวเมียเนี่ยตัวนี้พ่อเป็ดตัวผู้ตัวนี้มัน4โลกว่า4โลครึ่งมีจำหน่ายทางอินเทอร์เน็ตเหมือนกันผมดูอยู่เหมือนกันในทางไอ้เนี่ยทาง YouTube มีอ๋อเป็ดบาร์บารีครับ
ต้องไปหาซื้อกันเอาแล้วก็สร้างซื้อกันเอาเป็นเดี๋ยวเข้ามาส่งบ่อน้ำให้กินถ้าเราไม่ได้เลี้ยงเป็นแบบอะไรนะเลี้ยงแบบเลี้ยงไว้จำหน่ายอ่ะเราเลี้ยงไว้สำหรับบริโภคเองพ่อท่านะเพียงลงตะข่ายไว้กันกันนกกันนกไม่งั้นนกกระจอกหรือว่านกอะไรมันก็จะมากินอาหารมันแย่งมันอีกครับอาการนกกันแมวได้ใช่แต่ก็ให้แท่งมันลงเนี่ยมันเราก็จะแห้งเราจะแห้งไม่ไปแฉะแล้วเป็ดบาร์บารี่ไม่ค่อยชอบอยู่แฉะมากอยู่แห้งแล้วก็ให้มีต้นไม้มั่งมีอะไรมั่งเข้าท่าไปดูบ่อปลาอีกบ่อดีกว่าวันนี้มาลึกๆในหลังบ้านนะเสร็จเลยอีกด้วยคอยดูนะก้องต้องไปทำรายการอะไรนะกระเซฟอะก็พูดจริงๆไงอีกหน่อยก็ไปทำรายการกระเซฟเนี่ยผักก็เนี่ยพริกพวกนี้ไงพริกที่นู่แต่ทางนู้นเนี่ยมีเม็ดแล้วนี่พริกที่นู่นี่ที่นู่มันก็จะมีทั่วไปกับเผานี่ไงทีนั้นมะละกอนั่นก็กล้าจะไม่ได้ไปปลูกที่ปลูกแล้วก็มีนี่พันอะไรกันมะละกออันนี้ร้อยพ่อพันแม่ต้องรอดูลูกใช่ไม่งั้นใช่ครับใช่จะมีทั้งมีทั้งหน้าบ้านนั้นไอ พันแก้วกลางดงหน้าบ้านแก้วกลางดงเขาหายไปแกไอ้ผีงั้นแหละอันนี้ที่ปลูกแล้วมะละกอใช่ไหมอันนี้บ่อปลาเลยครับอันนี้บ่อปลากดโอ้โหปลากดเลยนะปลากดเรื่องปลากดเหลืองด้วยใช่ปลากดเรื่องก็ตอนแรกก็จะเลี้ยงปลาคังปลากดคังแล้วเสร็จแล้วก็ทำใบชะมาที่ไปขึ้นมาเฮ้ยเอาปลากดเรื่องก่อนก็เลี้ยงไว้บริโภคเองครับอยู่นู้นเป็นกลุ่มนู้นเห็นไหมแปลกสมุดมันบางมาลีให้เขามาเรียนมาดูนี่ดอนนะเสียงต้องค่อยๆเดินสะดุดไปแล้วโอ้บ่อนี้เยอะนะอีนี้1เดือนจากตัวประมาณความยาวก็ประมาณกี่เซนโอ้ไม่ตก100กว่าตัวเหรอเนี่ยดูสิ200 200ช่องตัวดูดินะครับอยู่เป็นกระจุกเลยนะ200แล้วก็อาหารเข้านี่ก็จะเป็นเนื้อห้างมันจะตักติดได้แล้วครับนี่คืออาหารเข้าปลาเล็กใช่ปลากริมปลากริมใช่ไม่ใช่ปลากัดปลากริมปลากริมเนี่ยครับปลากริมที่มีอยู่ทั่วๆไปอะไรครับเนี่ยคืออาหารอีนี้จะให้ปลากริมเนี่ยปลากริมเป็นๆเนี่ยใส่ไว้ไงเวลาหิ้วเขาจะจับกินเองแล้วก็น้ำจะไม่เที่ยน้ำจะไม่เที่ยไม่ต้องให้หัวอาหารแบบหัวอาหารสำเร็จรูปอ่ะน้ำจะเที่ยบ่อนี้น่าสนใจเที่ยนี่ก็จะเป็นกุ้งค่อยกับติดคุ้งค่อยก็อาหารก็อีกครับนี่อีนี้กุ้งค่อยนะก็ไปช้อนมาตามหน้าบ้านเนี่ยนะก็เพาะเองก็ได้ครับเพราะว่ากุ้งค่อยเนี่ยเวลานั้นเขามีออกซิเจนมีเอาลำมาให้กินเนี่ยมันเขาจะเพาะง่ายเพาะง่ายกุ้งค่อยแต่จะมีออกนะปั๊มออกให้กุ้งค่อยแล้วก็ปลากิมกุ้งค่อยนี่คืออาหารแล้วก็ห้อยห้อยเคอรี่ที่เป็นอาหารอีกตัวครับห้อยเคอรี่พูดง่ายกระบอกนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารเลยครับครับเนี่ยห้อยเคอรี่นี่ก็จะเป็นอาหารของปลากดถ้ากลัวเขากินมันได้ก็ทุบเอาเปลือกออกให้หมดแล้วก็ใส่ลงไปแล้วเขาก็จะแทะกินเอาแต่บางทีก็อย่างเงี้ยเขากินได้เขาแกะเข้าไปได้แซ่บสัญชาตญาณเขานะแซ่บปลากดมันแซ่บครับมันกินห้อยได้ก็ไม่น่าเตียนี่ห้อยจุกนี่ก็เป็นอาหารครับพวกห้อยนะครับเขากินเนี่ยบางทีตักออกมามีฝ้าติดมานี่เขาก็แกะกินแล้วปลากดเหลืองครับปลากดเหลืองก็จะประหยัดโลเท่าไหร่คุณตอนนี้นะ
ปรากฏเรื่องก็มันอยู่ที่ใสครับกี่ตัวโลถ้าใสใสตัว6ตัวโล7ตัวโล6ตัวโล7ตัวโลนี้มันก็อยู่ราวเกือบทั้ง100เกือบทั้ง100แต่ถ้าท่องตัวโลนี่มันสร้างกว่าประมาณสร้างหน่อยกว่าตัวโลท่องตัวโลนะก็ไม่แน่ใจครับบ่อนี้ก็ประมาณ2เมตรคูณเมตรครึ่งนะได้นะไม่ครับหรือ3เนี่ยท่องคูณ3 2คูณ3อ๋อนั่นฝั่งนู้น2ท่องคูณ3นี่3นะครับมีค่ายบ่อสำเร็จรูปมีท่องคูณ3ท่องคูณ4ท่องคูณ5ท่องคูณ6อาจจะถามหน่อยแล้วบ่อนี้ทำไมต้องมีที่กั้นมีกระชังนี่ขึ้นมาเนี่ยกั้นนี่กันศัตรูปลาก็คือปลาอ๋อแมวตูเฮกันตูเฮได้กันแมวกันอะไรได้กันปลาโดดออกได้เห็นไหมนี่คือประโยชน์นะข้อแรกก็ต้องเวลาถ่ายน้ำเนี่ยง่ายใช่ไหมแล้วก็แค่กดพยางลงไปก็ถ่ายได้แล้วแกะลวดที่มัดเนี้ยแล้วก็กดเนี้ยให้ลงไปเนี้ยใช่ไหมนี่เราก็ถ้ามัดท่ายน้ำได้ลูกปลาก็อยู่ข้างในไม่ออกมาลูกปลาลูกกุ้งก็อยู่ข้างในวางแผนเลยไม่ใช่วางแผนครบวงจรครับวิธีการนะครบวงจรเลยบอกถ้าจะซื้อบ่ออย่างนี้มาเลี้ยงเนี่ยบอกเข้าไปเลยว่าซื้อกระชังกบจับกบนะกระชังกบกระชังสำหรับเลี้ยงกบมีไล่สายไล่อย่างนี้แล้วก็ทำรังคาสแลนไล่ว่ากันใบไม้ลงให้อยู่ในที่ลำไรไว้พื้นที่ไม่ต้องมากเราก็สามารถที่จะเลี้ยงป่าไว้บริโภคได้ร่มรื่นร่มรื่นเลี้ยงป่าไว้บริโภคตรงนี้ก็รังยืนอยู่รู้สึกเย็นรู้สึกเย็นชื่นใจพื้นที่ไม่ต้องมากก็เลี้ยงป่าไว้บริโภคได้หลังบ้านนะหน้าบ้านเป็นบอนไซได้ก็เพื่อนๆคนไหนสนใจแนวนี้ก็มาศึกษากันเกษียณได้นะครับเองแค่ก็ดูจากนี้แหละเขาน่าจะทำได้เขาดูจากใน YouTube ก็มีครับเขาเลี้ยงกันเยอะเลี้ยงกันเยอะผมก็ดูมาจากในนั้นแหละผมเชื่อเลยว่ามีประโยชน์ YouTube ทำให้เราได้โลกกว้างได้เรียนรู้ใช่ผมก็เรียนรู้มาจากทางภาคอีสานนะครับไม่ได้ทดลองเองเรียนรู้มาจากผังภาคอีสานเขาทำเป็นทฤษฎีพวกนี้ไว้กินเองเนี้ยเราก็เคยสนใจก็เลยดูก็ดีเป็นสิ่งที่ดีเลยดีครับดีมีข้าวน้ำในบ่อปลาเนี้ยน้ำในบ่อปลาเนี้ยมันก็จะมีขี้ปลาบ้างมีอะไรบ้างเนี้ยเราก็เอาไปลดต้นสมมุติว่าบ้านเรามันเป็นน้ำปลาเนี้ยเราเอามาเลี้ยงปลาก่อนเลี้ยงปลามีวัชพืชน้ำเนี่ยให้ห้านไปอะไรเนี่ยแล้วก็พอได้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ดูดเอาน้ำเนี่ยลดต้นไม้แล้วก็เอาน้ำใหม่เติมแล้วมาวันล่างมาอีกวันหนึ่งเราก็ไปใช้บ่ออื่นต่อแล้วก็จะมีเวียนบ่อใช้ไงเวียนบ่อใช้แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปใช้น้ำที่มาจากธรรมชาติเสมอไปถ้ามันไม่มีช่วงแรงแล้วก็เป็นการบำบัดน้ำไปด้วยในตัวใช่แต่ถ้าน้ำมันเกิดมันเสียมากเกินเงี้ยไม่เราก็ไปใส่ข้าวได้น้ำไปใส่ข้าวคือไม่ทิ้งเลยอ่ะถ้าใส่ข้าวก็คือก็จะอยู่ยาววันนั้นเขาก็จะเป็นปุ้ยข้าวเป็นอะไรไปอยู่ยาวเลยน้ำจนกว่ามาข้าวมันจะกินหมดเมื่อไหร่เราก็ไปเติมให้งั้นเราก็ลดต้นไม้ไปถ้ามันเยอะเกินเราก็ลดต้นไม้ไปเข้าท่าครับให้สามารถที่จะอยู่ในพื้นที่จำกัดแต่ก็สามารถที่จะมีอาหารแล้วก็พึ่งพาตัวเองโอ้โหขอบคุณนะเสียมากเลยวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยครับเพื่อนๆสนใจก็มาเที่ยวหานักเสียได้นะครับโทรมาก่อนนะครับนี่ไงคาดคมนี่มาดูเขื่อมาเขื่อนะ นะ แค่นี้เราก็พอได้มือนึงแล้วเข้ามาแกงนะก็ได้หนึ่งมือแล้วผมต้องซื้อกับข้าวมือหนึ่งแกงป่านี่อันนี้พริกขี้หนูนี่ครับขี้หนูเนี่ยกำลังมีเม็ดแล้วเนี่ยนะอีนี้เผ็ดมากนะ
คือใช้ไม่กี่เม็ดก็ตำน้ำพริกก็พอ เพราะว่ามันเป็นพริกขี้หนูผมไปเอาพันธุ์มาจากด้านฉางนี่เหมือนกะเหรี่ยงนะเนี่ยใช้ฝั่งอยู่นั่นเนี่ยดูดิก็ยังไม่แน่ใจนะมันเป็นพริกทางนู้นน่ะใช้พันธุ์ทางนู้นแล้วแต่มันจะเผ็ดแบบขึ้นหู้อ่ะเราจะคล้ายๆกะเหรี่ยงไม่เปลืองกินไม่เปลืองเราใช้ไม่กี่เม็ดแล้วก็สามารถที่จะเอาไว้ตำน้ำพริกก็มีกระมัง1ลูกสุดเดิมก็ใส่ดินปุ้ยที่เราผสมเนี่ยดินปุ้ยที่เราทำเองเนี่ยดินปุ้ยหมักขีวภาพอะไรเนี่ยที่เราทำเองนั่นแหละแล้วก็ปลูกพริกลงไปนี่ฮะนักเสียนนักทำดินขายแล้วเนี่ยไม่ทำครับขี้เกียจเหนื่อยผมแค่นี้แค่นี้ก็นี่นะแค่นี้ก็ไม้ไซส์เล็กก็มีนะครับเพื่อนๆให้ชมก็เลื่อนเอาไว้แล้วครับคนนู้นมาเอาคนนี้มาเอาแต่ไม่มีไว้ก็แบ่งไปเล่นใช่ใช่บางทีก็ไม่ได้ค่ายบางทีก็แทบมั้งให้มั้งมาก็มีก็เลื่อนนองไว้ครับไม่ขามไก่ทุเรียนก็มีครับอันนี้ทุเรียนแฝนหุ้มพอไว้เป็นโรคอันนี้เป็นโรคตื่นทุเรียนปลูกเถอะได้ผลทุเรียนเนี่ยก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับตรงนี้เรื่องทุเรียนไม่ได้ซีเรียสเช่นว่าแม่ฮะสายเล็กๆกันแบบสายจิ๋วปลูกกันมั้งดูต้นนี้มากไม้เล็กๆก็มีไม่มากถ้าจะเอาสนุกจริงๆบอนไซไม่ต้องเลี้ยงเยอะนะครับ5 ต้น5ต้นก็พอ4ต้น5ต้นแล้วก็ทำอย่างอื่นด้วยเพิ่มมันสร้างออกไปดูเพื่อนๆวันนี้แดดดีจังเลยครับถ่ายเยอะๆเพื่อนๆได้เห็นมีแดดหมดแล้วมั้งฝนเนี่ยเขาว่าหมดเมื่อวานก็ตกมานิดนึงฝนเป็นไปตกที่นู่นครับบ้านเราไม่ค่อยตกตกที่นู่นที่อะไรนะเต็มเคลื่อนเต็มอะไรมาแล้วเดี๋ยวจบคลิปนี้ด้วยมาริวันนะเพื่อนๆนะตกที่ประเทศจีนผมดูในนั้นนะโอ้โหเต็มเคลื่อนเลยน้ำหน้ารถต้นไม้น้ำเต็มเลยละโอ้โหเต็มหมดเลยในบ้านน้ำเต็มวันนี้เราไม่ต้องไปเอาน้ำไก่โอเคครับเพื่อนๆสวัสดีครับ